بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันนะครับทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับการพบกันอย่างนี้ถือว่าอยู่ในการดูแลที่อัลเลาะห์ส่งมาเลยกะเอาปีกมาห้อมล้อมถ้าไม่ได้อยู่ในวงนี้ล่ะนะครับฟะลาตะกุรอนนะกุมุนฮายาตุดดุนยาวะลาจะกุรอนนะกุมบิลลาฮินกอรูดชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่ามาหลอกลวงเจ้าและอย่าให้การหลอกลวงต่างๆมาหลอกลวงเจ้าในเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องครับผมพูดอยู่เสมอว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุมินอย่าแตกต่างกับคนกาฟิรีนแค่ชื่ออาบิดีนชื่อมุฮัมมัดชื่ออับดุลลอฮ์ชื่อยะยาแต่พฤติกรรมเหมือนเขาไหมครับถ้าพ่อแม่อย่างผมอย่างพี่น้องไม่รับรู้เรื่องราวของศาสนาผมก็ขอถามพี่น้องที่เสียสละเวลามาในวันนี้ลูกเราจะอยู่อย่างไรลูกเราจะอยู่อย่างไรผมกลับถึงบ้านเมื่อคืนกับเที่ยงคืนแต่อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับใครอยากจะบริจาคง่ายๆยกมือขึ้นน้อยไปคนเดียวไม่ได้ใครอยากจะบริจาคง่ายๆและไซตอนดึงมือไม่ได้เนี่ยยกมือขึ้นครับเอาไปใช้เลยบริจาคง่ายเอาพวกเราบริจาคให้ร้อยหนึ่งเองขอด้วยว่าให้เราสุขภาพดีนะอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยดีไหมครับและเวลาเราบริจาคให้เขาได้ก็ขอด้วยว่าอะไรให้กับเราหรือขอให้รวยได้นอนอยู่บนที่นอนต้องอุ้มไปเข้าห้องส้วมต้องอุ้มไปอาบน้ำตังบานเลยเอาอะไรครับผมไม่ต้องการให้พี่น้องขอดุอาให้ผมมีตังค์ขอให้สุขภาพผมดีก็แล้วกันเดี๋ยวขยันอัลเลาะห์ให้เองพี่น้องครับผมได้ยินพิธีกรท่านพูดคำตะกี้ผมสะอึกมากอย่ารอของแจกอย่างเดียวและพอรู้ข่าวว่าไม่แจกไม่มาแสดงว่าเรียนที่นี่มากี่ปีแล้วคำสอนของอัลเลาะห์ไม่ได้ซึมซับเลยใช่ไหมครับซึมซับบ้างไหมครับฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับฟะมินัลวาญิบิลมุสลิมอัยยัสกุรุลลอฮะอะลานิอามิฮินี่เมื่อคืนอยู่ด้วยกันเนี่ยเมื่อคืนอยู่ด้วยกันนะพี่น้องครับวาญิบมาเช้าเปิดหอกระจายข่าวที่4ก็อาบน้ำภรรยาบอกว่านี่แกจะไปไหนอีกเนี่ย
นอนกอดแกทั้งคืนยังไม่พอใจอีกเหรอก็บอกอย่างนั้นน่ะเอาผมสุขใจกับเรื่องเหล่านี้ไงผมสุขใจกับเรื่องเหล่านี้พี่น้องวาญิบจำเป็นต้องทำไหมครับจำเป็นนะเอาฟังต่อวาญิบบนคนที่เป็นมุสลิมทุกวันนี้เราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังหรือยังเป็นแขกอยู่วาญิบอะไรครับอายัสกุรุลลอฮุอะลาเนอามิฮิในการที่เขาจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์บนเนียมัตที่อัลเลาะห์ให้กับเราเอาบอกมาเลยครับเนียมัตคืออะไรบ้างพูดครับได้มาอยู่ในอิสลามของอัลเลาะห์เนี่ยเนียมัตมั้ยและมาอยู่ในหนทางของซิรอตอัลมุสตะกีมเนียมัตมั้ยวาญิบต้องขอบคุณมั้ยครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่จะต้องเก็บเอาไปคิดพี่น้องวิทยากรน่ะเขาเหนื่อยกว่าพี่น้องเยอะเพียงแต่พี่น้องตื่นเช้ามาอาบน้ำออกสบู่ให้ดีแต่งตัวให้สวยแล้วก็มาแล้วพวกวิทยากรล่ะนี่กลับบ้านไม่ได้ต้องนอนนัดอีก2คืนพี่น้องลูกหลานทำไงอ่ะถ้าเราจริงกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะดูแลให้ทั้งครอบครัวผมจะให้ลูกหลานมาทุกวันศุกร์ที่บ้านผมจะได้นะซีฮาเขาหลังละหมาดมักริบแล้วเรากลับใช่ไหมกลับไหมครับฉะนั้นพยายามบังคับหัวใจให้รักอัลลอฮ์ด้วยใจบริสุทธิ์อย่ารักด้วยคำหลอกวันนี้กูมาสบายกูไปมาอย่าอย่างนี้ไซตอนจะเล่นงานท่านตลอดไปเลยครับพี่น้องฉะนั้นต้องขอบคุณต่อเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้หรือเรามองคำว่าเนี่ยมัดต้องเป็นสตังค์อย่างนั้นหรือเปล่าอย่านะครับสตังค์นี่เราต้องเฝ้ามันหรือมันเฝ้าเราฮะสตังค์นี่เราต้องเฝ้ามันหรือมันเฝ้าเราอะไรล่ะครับที่เฝ้าเราเนี่ยอะไรตอบสิครับความเข้าใจศาสนาเฝ้าเราตามองสิ่งชั่วไม่ได้หูฟังสิ่งชั่วไม่ได้สมองคิดสิ่งชั่วไม่ได้ลิ้นพูดสิ่งชั่วไม่ได้นี่คือความเข้าใจศาสนานี่เนี่ยมัดใหญ่หลวงไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นฟังศาสนาแล้วก็พิจารณาแล้วก็ตรึกตรองด้วยมันจะเป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่จะอยู่ในดุนยาในสภาพที่ความรู้ดูแลเราใช่ไหมครับพอความรู้ดูแลเรานี่เคลียร์ทั้งหมดเลยเมื่อ20ปีติดหนี้ใครไว้ว่านึกไม่ออกสยูดกันเหรอเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็บอกเองเพราะคนที่จะเข้าสวรรค์คนสะอาดจริงๆริสแกงสะอาดต้องสะอาดจริงๆแค่เนี่ยมัดนี่เราก็นับกันไม่ไหวแล้วยังไงล่ะครับยกตัวอย่างให้ฟังสักหน่อยที่ที่อัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยไม่เอาหูไว้บนหัวขอบคุณอัลลอฮ์ไหมไม่เอาตาไว้อย่างนี้ไม่เอาแขนไว้ข้างหน้าสวยไหมครับมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาสวยไหมซุมมารอดาดานาฮูอัสฟาลาซาฟิลินหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกเราจะเอามันกลับไปหาเราในสภาพที่ตกต่ำเลวทรามต่ำช้าที่สุดพี่น้องจริงไหมล่ะครับทุกวันนี้เลี้ยงยากไหมลูกหลานเลี้ยงยากไหมพี่น้องไม่ยากหรอกเราอย่าเลี้ยงว่านี่ลูกฉันเข้าใจหรือเปล่าไอ้ทุกวันนี้เราเลี้ยงนึกว่าลูกฉันเนี่ยเสร็จไหมเจ้าของเขาอยู่ที่ไหนอารัสของอัลลอฮ์หรือเปล่าลูกกูตังกูของกูทางหน้าหนาวที่เป็นไงครับเคยอาศัยเคยบอกกับเจ้าของเขาไม่เวลาลูกดื้อฉะนั้นเนี่ยมัดไม่ใช่สตังค์อย่างเดียวที่เรามาอยู่ในอิสลามเนี่ยใหญ่หลวงไหมครับเนี่ยมัดและมาเข้าใจซุนนะคนท่านรอซูลใหญ่หลวงไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นฟังเรื่องศาสนาเรียนเรื่องศาสนาต้องซึมซับเข้าไปเป็นเลือดเป็นเนื้อถ้ากินยาแล้วเนี่ยมันไม่เข้าไปในเลือดในเนื้อน่ะมันก็เป็นยาระงับใช่หรือเปล่าปวดหัวเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นนี่ละ
ต้องกินยารักษาเหมือนกับอิสลามที่รักษาเราฉะนั้นพี่น้องครับวัสซุกรุซะลาซะตุอันวาอินการขอบคุณต่ออัลเลาะห์มี3อย่างเองมี3อย่างเองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ1ชุกรุนฟิลกัลบิขอบคุณอัลเลาะห์เอาอะไรขอบคุณครับนี่ข้างในนี่ข้างในนี่ให้มันจริงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกดุนยาหนักแน่นชัดเจนไอการที่เราจะหนักแน่นได้นั้นมีเท่าไหร่ครับยังจำได้เมื่อคราวที่แล้วมี20อย่าง20อย่างนี่พี่น้องครับ1อิกซารุมินซิกริลละคิดถึงอัลลอฮ์มากมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น2อ่านกุรอานบิตดับบุตรอ่านกุรอานแล้วก็ติดตองใช่ไหมครับอ่านกุรอานแล้วก็ติดตอง3รักษาการละหมาดญะมาอะห์สำหรับเพศชาย4รักษาสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคราวที่แล้วผมพูดถึงตรงนี้5ถือศีลอดวันจันทร์กับวันพฤหัสใครถือบ้างยกมือขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์ใครจะไปกับผมไหมครับไปละศีลอดด้วยกันทุกวันพฤหัสโน่นเพื่อนผมอยู่ข้างหลังโน่นร้านอาหารครัวมุสลิมพี่น้องครับตั้งแต่ฝาโน่นยาวมาถึงเนี่ยโต๊ะและต้องเป็นอาหารที่เจ๋วกว่าที่ขายเขาทุกวันบางครั้งเอ็นแก้ว 4-5 โลต้มซุปมาลิ้นงัวซุปแพะข้าวหมกแพะใครจะไปยกมือขึ้นรถออกจากบ้านผม 4 โมงเย็นดูหัวใจของคนคนนี้ชื่อยี่หากและเลี้ยงมากี่ปีแล้วไม่รู้ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเฉพาะคนที่ถือศีลอดสุนัตผมไปก็ไปน่ะ 4-5 ด้วยเวลาจะไปอุตรดิตถ์เสร็จตรงนั้น 2 ทุ่มครึ่งก็เดินทางไปอุตรดิตถ์พี่น้องจะอยู่กับบ้านอย่างเดียวเหรอแต่สตรีน่ะใช่แล้วอย่ายุ่งแต่สามีน่ะให้เขาออกนอกบ้านบ้างอย่าไปหึงสามีหรือสามีหึงเมียเผาเอาน้ำมันเบนซินราดเมื่อเช้านี่ข่าวเห็นหรือเปล่าวะนั่นกาเฟรพี่น้องคนไม่ออกนอกบ้านบ้างอันนั้นโง่ตายเลยริซกีทั้งหมดอยู่นอกบ้านหมดใช่หรือเปล่าอัลลอฮุอักบัรใครจะเอาว่านงูเห่าอีซาอัลลอฮ์ถ้ากัดแล้วรู้ว่างูเห่าอีซาอัลลอฮ์ไม่เป็นอะไรตะขาบแมลงป่องโรคปวดได้หมดเลยหัวเท่ากับหัวหอมหัวใหญ่นี่ไงได้มาจากการเดินทางทั้งนั้นเลยพี่น้องผมบอกกับหลานมึงทำงานน่ะวันพฤหัสทำครึ่งวันพอมึงไปกับกูไปอยุธยาไปเกาะเกิดไปแก้บวชด้วยกันประมาณสักมือหนึ่ง20คน18คน15คนอาหารสุดยอดถ้าจะคิดเป็นตังค์ไม่ต่ำกว่า 3-4 พันมือหนึ่งที่เขามาเลี้ยงและเลี้ยงมากี่ปีแล้วไม่รู้น่าจนตายไหมครับฮะน่าจนไหมครับไปสิครับไปดูกับผมเอาตัวแทนไปก็ได้สามีใครก็ได้รถออกจากบ้านผม 4 โมงเย็นฉะนั้นถ้าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่พยายามในการที่จะแบ่งเวลาไปฟังในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพอจบชีวิตหนีไม่ร้องกระตายอยู่ในบ้านไม่เคยจากบ้านเลยพี่น้องก็บอกแฟนเดี๋ยวข้าไปบ้านจะไปจ่ายตลาดให้2วันวันจันทร์กับวันอังคารเพราะผมขายอาหารตามสั่งคนที่ขายอาหารตามสั่งเนี่ยนะแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยโอ้โหโคตรได้บุญเลยเพื่อนมา5คนอ้าวจ่ายไปเลยตังค์ไม่ต้องคิดพี่น้องมาเอากินไปเลยตังค์ไม่ต้องคิดลูกหลานไม่ต้องหุงข้าวกินที่ร้านกี่แล้วก็ทำบุญกับลูกกับหลานรางวัลเยอะไหมครับ
แต่เราเนี่ยเวลาเสียอย่างอื่นโอ้โหพาเพื่อนไปเลี้ยงหมด 5,000 แต่ลูกขอร้อยหนึ่งด่ากันยันครึ่งวันโง่คนพวกนี้โง่ทั้งหมดก็นบีบอกเรื่องบริจาคต้องเริ่มอิบาดะบิมันตะอุนเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเจ้าพี่น้องถ้าทุกคนจริงจังกับคนในครอบครัวเนี่ยสังคมจะเลวร้ายไหมครับครอบครัวใครครอบครัวมันดูกันไปก่อนพอครอบครัวดีแล้วญาติพี่น้องเขาเองให้กันไปเพราะชินในการให้ไปซะแล้วไงแต่เป็นวันมาไม่เคยให้ตังหลานเลยไม่เคยให้ตังหลานเลยนั่นท่านโง่แล้วพี่น้องท่านโง่แล้วใช่หรือเปล่าซุนนะห์รอซูลต้องเริ่มตั้งแต่คนที่เรารักพี่น้องต่อมา1อันแรกชุกรุลฟิลกอลบเอาหัวใจมาขอบคุณอัลลอฮ์คืออะไรล่ะครับวะฮุวะตะซาวรุนนิอัมมโนภาพเรื่องเนี้ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเรามโนภาพให้ได้อัลลอฮุอักบัรคนน่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเข้าใจศาสนาและนำไปปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ทุกคนมาให้เนี่ยโดนบาลานี่ยิ้มแป้นเลยแก้มปิเลยทำไมอะโดนบาลาแล้วยิ้มอัลลอฮ์ต้องการเคลียร์เราให้สะอาดบริสุทธิ์เข้าใจยังถ้าไม่รักเราเนี่ยเราจะยุ่งไหมถ้าไม่รักแล้วให้รวยเลยเข้าใจยังที่นี่เราไม่เคยฟังศาสนาก็จะบอกว่าเนี่ยฉันขนาดว่าทำบิดอะห์ทำชิริกยังรวยมากมายก่ายกองเพราะใช่หรือเปล่าเพราะที่คิดอย่างนี้น่ะเพราะไม่เข้าใจศาสนาเรียนแล้วไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจทรัลลอฮ์บอกเอาไปเลยนายกคนเก่าๆนั่งเครื่องบินมาราคากี่พันล้านครับฮะฉะนั้นอย่าไปอิจฉาคนกาเฟตคนกาเฟตอัลลอฮ์ให้อย่างเกียรติไม่ได้ให้อย่างรักเข้าใจยังให้ยังเกียรติคืออะไรให้แค่ดุนยานี้พอไปในอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกก็เองได้ดุนยาไปพอแล้วไม่ใช่เหรออาคิเราะห์ก็เอาอาซาไปใครจะเอาอย่างกาเฟตยกมือขึ้นให้เยอะๆในดุนยาแล้วก็บอกว่าเป็นของเราเข้าใจยังไหนของเราอ่ะคนเกิดมานี่เหมือนกัน2วันใครจำได้ไหมตุพรอย่าพูดนะถ้าตุพรจำได้เหมือนกันเลย2วันจะเป็นกษัตริย์หรือจะเป็นยาจกก็ช่าง2วันเหมือนกันเลยวันไหนครับวันเกิดใครมีอะไรติดตัวมาบ้างวันตายมีอะไรไปบ้างและไหนล่ะของกูหมอนมันยังเอาหมอนดินให้เราหนุนนะคิดกันให้ดีนี่ของกูนี่ของกูนี่ของกูคิดกันให้ดีพี่น้องครับคนยากจนน่ะต้องบริจาคไหมไม่ใช่รอที่จะได้จากเขาอย่างเดียวต้องบริจาคไหมครับตัวบทกุรอานหรือหะดีษกุรอานครับที่เราต้องพูดกันเรื่องนี้เพราะอะไรเมื่อคืนผมเล่นเบญจโดทีแล้วต่อหน้าตัวพรไม่ได้ยินคุณเบญจโดบริจาคเลยอยู่4ช่องแล้วเก็บไปทำอะไรอ่ะรักษาแล้วไม่ได้ตามคำสอนของอัลเลาะห์เดี๋ยวก็หมดครับเดี๋ยวลูกสร้างวีรกรรมหมดเลยไปชนเฟอร์รารี่เขาหมดไปเป็นล้านใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเราบริจาคอัลเลาะห์บอกเป็นอดีตกุรซีเอ็งมีนะประเคนมาให้เราเลยจะไม่ให้ไฟไหม้จะไม่ให้น้ำท่วมจะไม่ให้ถูกขโมยวันใดที่เอ็งต้องการเราจะประเคนให้เอ็งเลยแต่เราไม่กล้าให้ใช่ตอนมันกระซิบอย่านะจนนะไม่เคยเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำเลยจะได้สวรรค์ได้ไงอ่ะใช่หรือเปล่านะครับวันนี้ไม่ต้องบริจาคให้ผมหรอกครับเมื่อคืนผมได้มาแล้ว 5-6,000 นี่แหละอาจารย์ไปดินอยากเห็นตัวจริงมานานแล้วให้จริงกับอัลลอฮ์ครับให้จริงกับอัลลอฮ์อย่ามีลูกเล่นกับเจ้าของริสกีของกูของกูของกูเมื่อไหร่แล้วเสร็จครับพี่น้องใจมันตะหนีอยู่อย่างนั้นหนึ่งแล้วนะสุกตมี3อย่างหนึ่งด้วยหัวใจมโนภาพเรื่องเนี้ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเราเวลาโดนบาลาแหละยิ้ม
ถ้าไม่ยิ้มมาโดนบาลาอัลลอฮ์เรา60เพิ่งจะโดนบาลากินริซากีขอลองมานับไปทั่วจริงหรือเปล่าเอาฮัจญะห์ขนาดกินน้ำมากี่แสนลิตรละฮะกินข้าวข้าวสารมาเท่าไหร่ละเวลานะเวลาเวลานะเวลาแบ่งให้ดีพี่น้องวะซุกรุบิลลิซานขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยลิ้นคืออะไรครับฮุวาซะนาอูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรเสริญอัลลอฮ์และพูดถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเรามีชายคนหนึ่งในยุคของท่านนบีเดินใส่เสื้อมามอมแมมเลยทั้งกางเกงขาดรุ่งริ่งนบีเรียกมาเอ็งมีอะไรบ้างไหมบอกฉันมีทั้งความแพะมีทั้งความแกะมีทั้งความอูฐอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อให้ริซกีกับใครแล้วอัลลอฮ์ต้องการจะดูว่าเบาจะจ่ายไปในทางไหนเราไม่คิดเราท่านนี่นะอัลลอฮ์จับจ้องดูเราตลอดเวลามันต้องคิดพี่น้องแล้วคนจนต้องบริจาคไหมต้องบริจาคไหนตัวบทลักษณะมุตตะกีนมี4วัลลซีนยุมฟิกูนฟิสซะรอวัดดะรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์คุณมี20บาทไปเจอกระป๋องเขาให้เด็กกำพร้าต้องใส่ไป10ครับมี10ต้องใส่ไป5ทำไมล่ะครับหัดสิจ๊ะหัดสิครับพอหัวใจมันรักต่อการบริจาคแล้วอัลลอฮ์ปีนี้ทำนา40ไร่ได้50ตันตันละ13,000ไม่ได้ยิ้มเลยก็ซะกาต50ตันเท่าไหร่ล่ะตันนึงก็เกณฑ์นึงใช่มั้ย50ตันก็5เกณฑ์ก็ไปสิของคนที่มีสิทธิ์จะรับซะกาตแต่นี่พะปนหมดเลยนี่ของกูนี่ก็ของกูเลยลูกทรยศคนถามผมว่าอาจารย์ทำไมลูกมันทรยศเหลือเกินฮัจญะห์เอาอะไรมาเลี้ยงเขาล่ะเอาซะกาตมาเลี้ยงเขาหรือเปล่าใช่ป่ะเอาของอร่อยไปเลี้ยงลูกเวลาลูกทรยศบ่นลูกก็ฟังกุรอานที่ผมบอกตะกี้ไงยาอายูฮัลลาซีนามานูเรียกใครครับเรียกคนอีมานแล้วกูอัมพุสกุมจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกเอาอะไรมาเลี้ยงลูกพี่น้องไม่ต้องไปโทษลูกใครมากโทษพ่อแม่นี่แหละถ้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกอ่ะพี่น้องหลักฐานเนี่ยเราส่งลูกเนี่ยเรียนน่ะนะวิชาที่ลูกเรียนน่ะมรดกนบีหรือเปล่าไปเรียนมรดกนบีหรือเปล่าหรือมรดกอบูญะฮันลูกของลูกมารถามพ่อจำได้ไหมสักประเด็นเดียวอ่ะฮะลูกถามพ่อถ้าฉันมีชีวิตในดุนยาฉันมีประการเดียวฉันต้องมีอะไรลูกต้องเข้าใจศาสนาแต่เรานี่ลูกต้องรู้สาขานี้พอจบแล้วเงินเดือนเป็นหมื่นพวกข้างบ้านเขารวยกันอย่างนี้มาทั้งนั้นเอาครับพี่น้องลูกต้องเข้าใจศาสนาพอเข้าใจศาสนาเคลียร์จบทุกอย่างไม่ปัญหาที่เกิดเคลียร์จบทุกอย่างไหมครับจบทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งต้องพยายามขอดุอาอย่าบอกว่านี่ลูกฉันนะนี่ที่ดินฉันนะพี่น้องของใครของใครถามตัวเองของใครทำดุนยานี่ให้ดีที่สุดคนที่เข้าใจศาสนาและก็มอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็สบายใจนะพี่น้องทั้งหลายก็ที่ผมเคยเล่าให้ฟังคนในยุคก่อนจากนบีมุฮัมมัดมีแพะเป็นหมื่นฟ้าผ่าทีเดียวตาย700ตัวเจ้าของก็เที่ยวไล่เที่ยวขือไปหาผู้พิพากษาต้องการที่จะเอาการทดแทนจากรัฐบาลไปหลายเที่ยวครับเที่ยวสุดท้ายผู้พิพากษาบอกไงรู้ไหมแกนี่นะกลัวไม่เคยจ่ายซะกาตเลยตั้งแต่วันนั้นกลับไม่มาเลยมันไปทิ่มหัวใจนี่นะพี่น้องฉะนั้นเวลาบาลาเกิดกับเราทบทวนตัวเองว่าบกพร่องอะไรกับสังคมบกพร่องอะไรกับอัลลอฮ์บางทีซะกาตจ่ายครบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าทรยศต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพี่น้องทั้งหลายมันทั้งสองอย่างนะพี่น้องเพราะอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อต้องการให้บ่าวได้บริจาคแล้วอัลลอฮ์ประคองหัวใจบ่าวไหมประคองไหม
ตรงไหนประคองล่ะอินสกัรตุมลาอาดีดันนักุมถ้าเจ้าขอบคุณแน่นอนเราเพิ่มให้บางทีปัญหาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วเคลียร์ไม่ได้ทำความดีไปทำความดีไปทำความดีไปโอ้อยู่หลุดไปเลยพี่น้องครับเมื่อวานเนี่ยผมเอาอาหารไปขายที่อนัตเขาหมกหม้อบะเร่อเลยแล้วก็ซุปเครื่องในงัวอีก40โลหม้อ3ใบนั่งเกือบคุ้มหัวเลยอัลลอฮ์ทำไงวะเนี่ยรถก็ไม่มีรถมีนะมันรถเก่ากลัวจะถูกตำรวจจับควันดำดูอัลลอฮ์เปิดอัลลอฮ์แก้ไขปัญหาให้ไอ้บังรถคันเขียวผมเนี่ยปะทุกคันเดียวคนอีก3คนไปได้ถึงเฉยเลยปะทุกได้ไงอ่ะหม้อ2 3ใบอ่ะซ้อนกันไปที่นั่งข้างหลังและกันในตูดเอาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในรถในเก๋งคันนี้เดียวนี่คืออัลลอฮ์แก้ให้ใช่หรือเปล่าผมนี่ได้เห็นหลายอย่างที่อัลลอฮ์ให้กับผมที่เคยเล่าให้ฟังผมถูกจับตำรวจจะปรับ500เขาบอกเขาถ่ายรูปไปแล้วเอาผมขอดูหน่อยเออรถเองถ่ายรูปไม่ติดแล้วใครให้ล่ะถ่ายรูปไม่ติดน่ะทีนี้อีตอนวิกฤตเนี่ยเราจะอยู่กับอัลลอฮ์ได้ก็ต่อเมื่อตอบครับอีตอนวิกฤตเราจะอยู่กับอัลลอฮ์ได้ต่อเมื่อตอนดีๆเราอยู่กับอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าแต่อีตอนดีๆไม่เคยรับรู้อีตอนวิกฤตจะนึกถึงอัลลอฮ์ครับมาไม่ได้หรอกครับอัลลอฮ์ไม่ให้คิดหรอกครับพี่น้องที่มีเกียรติจำไว้เลยฉะนั้นพูดถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเราไม่ใช่พูดโอ้อวดเขานะข่มเขาไม่ใช่วะซุกรอนบินยาวาเรียขอบคุณด้วยองค์ประกอบในการเป็นมนุษย์วะฮุวะมุกอบะละตุนนิอัมนะครับเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เราเท่าไหร่อัลลอฮ์ไอ้คนนั้นน่ะมือก็ด้วนขาก็ด้วนตาก็บอดและเราดีทุกอย่างเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์มั้ยถ้ามือด้วนตาบอดขาด้วนเนี่ยเขาขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยสวรรค์เป็นของเขาไหมแต่คนที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ต้องเป็นคนที่ไม่ใช่รู้ศาสนาต้องเข้าใจศาสนาพี่น้องจำเอาไว้เลยอายะเดียวพอคนที่เข้าใจศาสนาที่เคยบอกฉะนั้นพี่น้องครับวัสดากอตุการบริจาคนั้นตะกาดุตัสตามิลุอะลาอันวัยสุกริซาลิซามันเกือบจะคุมไปทั้งหมดเลยการบริจาคอย่างเดียวเนี่ยคุมไปทั้งหมดเลยพี่น้องที่มีเกียรติเท่าไหร่เขาทำไมถึงคุมล่ะพี่น้องเออต้องคิดสิทำไมถึงคุมนบีบอกเอาไว้กุลลุอุมมะตินฟิตนะตุนทุกประชาชาติมีของล่อใจวะฟิตนะอุมมะตีอันมานของล่อใจสำหรับอุมมะของฉันคือเงินใช่หรือเปล่าครับใครว่าไม่ใช่ผมเถียงนอกจากคนที่เข้าใจศาสนาเท่านั้นใช่หรือเปล่าทีนี้ไอ้การบริจาคเยอะๆเนี่ยต้องหัวใจมั่นคงใช่ไหมซะดะกอมันจึงคุมทุกเรื่องพี่น้องจำเอาไว้นะผมพูดที่นิวทีเอ็มเมื่อต้นปีพูดเรื่องการให้นี่แหละโอ้โหโทรมากิงเพราะผมเนี่ยเวลาคนบริจาคเยอะๆแล้วผมเสียงสั่นบริจาคมาแสนหนึ่งครับเพราะเขาฟังแล้วก็ซึมซับพอเขาบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ให้นั่นแหละมันจะมีริสกีมันจะมีนิมัตถ้าบอกว่าของเราเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอนี่บางครั้งไม่ให้เราโดนบาลาเลยให้รวยมากกว่าเก่าพอยิ่งรวยยิ่งตนียิ่งรวยยิ่งตนีก็จบเลยฉะนั้นพี่น้องครับไอ้สิ่งที่เราตนีในดุนยานี่เขาเอาไปทำอะไรในอาคิเราะห์ตะพลเอาไปตีเป็นแผ่นเหล็กเป็นเสื้อให้เราใส่ในอาคิเราะห์เอาอย่างนั้นไหมพี่น้องฉะนั้นอะคิลกอรีโอ้ผู้อ่านและผู้ฟังทั้งหลายฟังให้ดีนะครับอินนัลมุมินันฮักมุมินะฮักกอนฮุวัลลซียูบาดิรุอิลัลคอยรอตแท้ที่จริงมุมินจริงๆนั้นคือคนที่รีบเร่งไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีพอเป็นมุมินจริงๆแล้วเนี่ยเรา
ไม่ถูกกับพี่เราไม่ถูกกับน้องเราไม่ถูกกับพี่ป้าน้าอาเรามันโกงมรดกทำใจได้ไหมพี่น้องทำใจได้ไหมก็มีชายคนหนึ่งไปหาพี่น้องทุกวันพี่น้องมันก็ตอบสิ่งที่ชั่วมาไปให้สลามเขามันก็ตอบในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันก็มาปรับทุกข์กับท่านนบีอ๋อนบีบอกว่าเหมือนกับพี่น้องของแกหรือพี่ป้าน้าอาของแกโยนถ่านไฟร้อนๆเข้าไปในปากชายคนนั้นบอกใช่และแกอมได้ไหมถ่านไฟร้อนๆนบีเปรียบเทียบนะการที่พี่ป้าน้าอาด่าเราเนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งกว่าอะไรเหมือนกับการที่พี่ป้าน้าอาโยนถ่านไฟร้อนๆให้เข้าไปในปากของท่านนบีถามว่าแกอมได้ไหมถ้าแกทำได้อดทนได้มาลาอิกัตจะดูแลเจ้าตลอดเวลาพี่น้องอย่าลืมนะครับไม่ใช่เรียนเพื่อว่าสนุกสนานเพื่อนมาพบเพื่อนคนที่อัลลอฮ์ไม่เอาเข้าสวรรค์ไม่รับอามันคือคนที่ตัดญาติขาดพี่น้องแล้วก็ทำไงดีล่ะที่จะไปหาพี่หาน้องที่มันเราตัดญาติมันแล้วมันตัดเราเนี่ยเจ้าของปัญหาอยู่ที่ไหนเจ้าของปัญหาอยู่ที่ไหนครับขอเข้าผ่านนะนบีบอกหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์จะให้ใครโกรธใครเกลียดใครรักใครอะไรอยู่ที่พระองค์พอบอกกับอัลลอฮ์ทุกอย่างเคลียร์หมดครับแล้วก็ไปหาเขาแต่เราไม่เคยมองความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ลูกกูตังกูพี่น้องกูไหนพี่น้องฉะนั้นวายุซาริอูอิลัลอามาลิศอลิฮะให้รีบในการที่จะปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮะพูดมากี่ปีแล้วล่ะวะซาริอูอิลามักฟิรตุมิรร็อบบิกุมนะให้ท่านทั้งหลายรีบเร่งไปสู่การขออภัยโทษจากอัลลอฮ์พูดมากี่ปีแล้วกุรอาน 1,400 กว่าปีเรารีบมั้ยฉะนั้นวายุงฟิกุมิมมาอาตาฮุลลอฮ์และบริจาคในสิ่งที่อัลลอฮ์เอามาให้กับเจ้าเสร็จไหมตรงนี้วะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขาแล้วนะทรัพย์ของอัลลอฮ์ที่ให้แกไว้นะไปให้เขาวะอัมฟิกูมิมมาญะละกุมมุสตักลาฟีนะฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของไอ้บังฉันขอข้าวไว้กระสอบหนึ่งเกี่ยวยังฮัมดุลิลละจะไปให้ไก่นะนั่นไงที่เขาเหลือในอาคิเราะห์ฉะนั้นกอลัลฟะกีฮ์อับุลลิสอัสซะมาร์กันดีบอกว่าอะลัยกะบิสซอดะกะฮ์บิมากัลละเอากะซูรอจำเป็นท่านจะต้องบริจาคจะน้อยหรือจะมากก็ตามให้ทำทำไมล่ะครับฟาอินฟิสซาดะกอติอาซารอคิซอลเลนมามูดะเทนเพราะการบริจาคนั้นมี10ประการที่จะถูกสรรเสริญคอมซุนฟิดดุนยาในดุนยานี้จะได้รับการสรรเสริญ5อย่างวะฟิลอาคิรอติคอมซุนและในอาคิรออีก5อย่างนี่คือผลของการมารับรู้เรื่องของศาสนาฟะอัมมัลคอมซุลลาติฟิดดุนยาส่วน5อย่างในดุนยาพี่น้องฟังให้ดีฟาอูลาฮาอันแรกในการบริจาคตัตตะฮีรุลมานจะซักฟอกทรัพย์ที่เหลือไอการซักฟอกนี้จะหมดไปยังไงครับหมดไปกับการบริจาคใช่ไหมหมดไปในเรื่องทางของอัลลอฮ์ใช่ไหมถ้าไม่ซักฟอกก็หมดไปกับเรื่องการใช้ไปในเรื่องไร้สาระบางคนมีสตังค์อยู่ปีหนึ่งเปลี่ยนรถเก๋งคันหนึ่งเปลี่ยนทิ้งยุบไป 300,000 ผมไปนั่งคุยกับช่างซ่อมรถผมมานะจ๊ะช่างแกถึงข้าก็ถึงนั่นแหละนะขับมา 2-3 ปีแล้วเพิ่งจะเสียเมื่อวันซื้อ 2,000
ไปยันอุตรดิตถ์ 50,000 ซื้อมาผ่อนเขาปีนึงเต็มๆเลยพี่น้องถูกสอบไหมทุกอย่างที่จ่ายไปเนี่ยถูกสอบไหมต่อมานี่อันแรกนะซักฟอกทรัพย์ที่เหลือกะมากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายามะซรัตตุจญาร์โอ้นักทําการค้าเอ๋ยเข้าหมดครับจะขายอะไรก็ทั้งจะซื้ออะไรก็ทั้งอินนะฮาซัลบัยยะฮดุรุฮุลฮักวัลกะซิบแท้ที่จริงไอ้การค้าการขายนั้นมีทั้งจริงมีทั้งโกหกแม่บางคนเงาะนี่เรียงโอ้โหน้อยนานี่โอ้โหน้อยโหน่งนี่โอ้โหเวลาจับให้เราเอาข้างในฟังให้ดีนะการค้าการขายมีทั้งจริงและโกหกนี่คำพูดของใครครับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อมันมีทั้งจริงและโกหกพี่น้องจะทำยังไงอ่ะพี่น้องจะทำยังไงฉะนั้นฟะซาวิบูฮุบิศอดะกะขายเขาไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยโลร่วงมาไงอ่ะเรื่องดีซะด้วยพี่น้องฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำให้สะอาดด้วยกับการทำซอดาเกาะจงทำให้มันสวยงามในการค้าการขายของท่านที่ขายเข้าไปแล้วน้อยนา3โลเน่าไป2ลูกส้ม3โลเน่าไปครึ่งโลท่านจะไปตามคนที่ไหนอ่ะท่านจะไปตามที่ไหนอ่ะไปแล้วขายไปแล้วไม่รู้เท่าไรแล้วนบีบอกจงทำให้มันสวยงามด้วยกับการบริจาคจงทำให้มันสวยงามด้วยกับการบริจาคนี่อันแรกวัดซานีอินนาฟีฮาตัตฮีรอนบาดันมินาซุนุบแท้ที่จริงในการทำซอดาเกาะนั้นเป็นการเคลียร์ร่างกายของเราให้พ้นจากบาปกรรมต่างๆอันนี้มีกุรอานกำกับซูเราะห์ตาวบะห์อายะห์ที่103นบีอัลลอฮ์บอกไงคุสท่านทั้งหลายจงเอานะมินอัมวาลิฮิมจากทรัพย์สมบัติของพวกเขาเหล่านั้นเอาไปทำอะไรเอาไปซอดาเกาะตุตอฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมจะได้ซักฟอกทรัพย์สมบัติที่เหลือให้สะอาดสะอ้านนี่อันที่สองได้จาก5ประการประการที่3พี่น้องครับอินนาฟีฮาดับอัลบะละเพราะในการทำซอดาเกาะนั้นมันจะผลักบะลาตะกี้ได้บอกแล้วใครที่อ่านตอนที่อ่านตะกี้เนี่ยบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมาสมิฮิไซอุนฟิลอัดีวะลาฟิสมาวะวัสมีอุนอาลีมใครที่อ่านต้นนี้3ครั้งอัลลอฮ์จะรักษาไม่ให้โดนบาลาโดยกระทันหันยันถึงเย็นตัวพรได้เลยใช่ไหมใครที่อ่านต้นนี้ตอนเย็นอัลลอฮ์จะรักษาไม่ให้เขาโดนบาลาโดยกระทันหันจนกระทั่งถึงเช้าพี่น้องผมว่าจะทำชีตมาให้อินชาอัลเลาะห์นะเพราะผมเนี่ยครับไม่ชอบที่สุดคือการทำชีตภาษาไทยไม่จบถ้าผมเขียนภาษาไทยพี่น้องต้องแต่งกันบ้านเลยแหละนี่ทางสันติชนก็จะเอาเดือนหน้าก็ดีครับได้แจกเขาตัวไหนล่ะตัวบทที่บอกว่าการบริจาคมันจะผลักบาลาและโรคร้ายตัวบทจากหะดีษของท่านนบีอักรอยฮุลไบฮะกีวะซุนอันบานีนบีบอกว่าดาวูมัรดอกุมบิสซอดะกะห์จงรักษาโรคของท่านด้วยการบริจาควะฮัสซินูอัมวาลากุมบิซซะกาตจ
จงรักษาทรัพย์ของท่านด้วยการจ่ายซะกาตวาอิดดูลิลบาลาอิดดูอาพี่น้องครับจงเตรียมในการผักบาลานั้นด้วยการขอดุอากับอัลลอฮ์ด้วยการขอดุอากับอัลลอฮ์พี่น้องนบีเปลี่ยนดุอาตอนซูเราะห์อันนัสประทานลงมาเปลี่ยนจากซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมเปลี่ยนจากซุบฮานะร็อบบิยันอะลาเป็นซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะกฟิรลีเปลี่ยนหมดเลยครับหลังจากซูเราะห์นี้ลงมาไม่นานท่านก็ถึงอายันเราก็เปลี่ยนบ้างสิอายุ60กว่าแล้วเปลี่ยนเถอะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะกฟิรลีทั้งในสุญูดทั้งในรอกอเปลี่ยนให้หมดอันได้มั้ยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะมหาบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าอัลลอฮ์ด้วยการสรรเสริญที่มีท่านขอพระองค์จงอภัยโทษให้กับฉันและนบีมีบาปอะไรล่ะต้องย้อนดูด้วยนบีไม่มีบาปเลยทำไมท่านถึงอ่านตรงนี้เพราะอัลลอฮ์ใช้ให้อ่านต่อมาวะรอบิอุอันที่4อินนาฟีฮาอิดกอลัสรุตอัลันมาซากินเอาความปลื้มปิติยินดีเข้าไปในหัวใจของคนยากไร้เข้าไปในหัวใจของคนยากจนว่าอับดอลอามานอิดะคอลุสุรุตอัลันมุมินินอามันที่ประเสริฐที่สุดนำเอาความปลื้มปิติยินดีให้กับคนที่เป็นมุสลิมและคนที่เป็นมุมินนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับการสรรเสริญในดุนยา5ประการในขณะที่บริจาคประการที่5อินนาฟีฮาบะเราะกะตันฟิลมานวะซาตันฟิลริซกิในการบริจาคนั้นมันมีบารอกะห์ในทรัพย์ของท่านและจะให้ริซกีกว้างขวางทำอะไรก็ได้รับกับผลกำไรพี่น้องฉะนั้นกะมากอลลอฮุตะอาลาซูเราะห์ซะบะอายะที่39วะมาอัมฟักตุมมินไซอินฟะฮุวะยุกลิฟุฮูวะฮุวะคอยรุรอซิกีนสิ่งใดก็ตามที่ท่านได้บริจาคไปอัลลอฮ์ก็จะเอามาแทนที่ให้เพราะอัลลอฮ์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ให้ริซกีที่ดีเยี่ยมที่สุดบางครั้งริซกีไม่เป็นทรัพย์แต่คนที่จะคิดได้และตีโจทย์แตกนั้นต้องคนที่อยู่ในวงซิกรุลลอฮ์บางครั้งริซกีไม่เป็นทรัพย์ลูกหลานไม่ต้องเรียกละหมาดสุดยอดไหมครับลูกไม่เคยใช้คำพูดที่ไม่ไพเราะต่อพ่อเลยต้องการไหมครับฉะนั้นอย่ามองริซกีว่าต้องเป็นเงินนั่นท่านหลงดุนยาแล้วพี่น้องครับริซกีน่ะได้จากการขยันพี่น้องว่าจริงหรือเปล่าฮะไม่จริงหรอกครับถ้าริซกีได้จากการขยันแล้วคนจนในดุนยาไม่มีใช่ไหมครับทศพรก็ไอ้ครัวนั้นมันออกตั้งแต่ก่อนซุบฮ์กลับมักริบพอถึงบ้านก็หลับเลยยันซุบฮ์ออกไปอีกก็เห็นนี่เต็มไปหมดอะฮะริซกีไม่ใช่ได้ด้วยมากับการขยันแต่เรื่องขยันเป็นเรื่องที่อิสลามใช้อย่านั่งงอมืองอเท้าและตะวักกุลอย่างเดียวไม่ถูกต้องอุตส่าห์มานะพยายามนบีเอาการปฏิเสธเป็นกูฟอดเนี่ยมาคู่กับความยากจนทำไมเอามาคู่อ่ะเพราะคนบางครั้งจนเนี่ยทำให้เราตกศาสนาได้จริงหรือเปล่าครับพี่น้องอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกมินัลกุฟริวัลฟักรีโอ้อัลลอฮ์ขอคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการปฏิเสธและความยากจนต้องขยันครับพี่น้องอย่ามามืองอเท้าผมไม่ได้มาคุยโอ้อวดครับผมทำให้กับแฟนผมทุกอย่างเสื้อแสงอะไรอะไรไม่ต้องยุ่งทำให้เองซักให้เองสองสามวันซักทีนึงแกเหนื่อยเนื่องจากการขายของทำไปสุขใจไหมล่ะทำอะไรให้ภรรยาเนี่ยสุขใจไหมครับไหนผัวมีสักคนยกมือขึ้นที
ัวไม่มาเลยบางครั้งเพื่อนไปเยี่ยมที่บ้านนั่งกินก๋วยเตี๋ยวผมก็เสื้อแฟนหน้าตาเฮ้ยมันนั่งมองผมสี่ห้าคนมันคนนึกเลยว่าโอ้อาจารย์ไปดีสุดๆเรื่องสบายๆทำดีให้เมียไม่ดีกว่าทำดีกับคนอื่นเหรอแต่ถ้าสมองคิดไม่ออกแย่แล้วพี่น้องต่อมาส่วนอีก5ประการในอาคิเราะห์คืออะไรอัลอูลาฮาอันแรกเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปละหมาดที่อันนัดเพราะหม้อกับเตาถังแก๊สอยู่ที่อันนัดเมื่อคืนเก็บมาไม่ทันและกลับบ้านก็ไปจ่ายตลาดให้แฟนวันจันทร์กับวันอังคารนะก็ต้องนอนนี่สองคืนไม่เป็นไรหรอกพี่น้องขอดุอากับอัลลอฮ์ถ้าจริงกับอัลลอฮ์ไม่ต้องกลัวหรอกครับนะหนึ่งในประการที่5จะได้รับในอาคิเราะห์คืออะไรอันตะกูนัสซอดาเกาะตุซิลลัลลิซอฮิบิฮามินซิดดะติลฮัรห้าประการในอาคิเราะห์คือการซอดาเกาะนั้นจะเป็นร่มเงาให้กับเขาในขณะที่ร้อนสุดๆใช่ไหมครับร้อนไหมครับอาคิเราะห์ตะวันใกล้เราหน่อยเดียวไม่ถึงไหมที่นี่จะเอาอะไรเป็นร่มล่ะนะจะเอาอะไรเป็นร่มพี่น้องครับเราชะล่าใจกันมานานห่วงลูกเป็นเรื่องดีครับห่วงลูกห่วงหลานสุดยอดเลยเวลานี้ขายยากทีขายยากมากนะเพราะคนไม่มีสตังค์นะอีตอนที่ดีๆทำไมไม่คิดจะขายมีตั้ง10ไร่ขายสัก2งานเพื่อจะทำซอดาเกาะให้กับตัวเราเองห่วงลูกมั่นใจเลยว่าลูกจะทำให้เราในกุโบถ้าลูกไม่เข้าใจศาสนาเดี๋ยวเมียมันก็มายุลูกเขยก็ยุกับลูกสะพ้ายเละตุเป้ไปหมดสุดท้ายคืออะไรถ้าไม่ทำไม่เองให้ลูกเห็นน่ะลูกจะทำให้เราไหมแสดงว่าพ่อที่ไม่ซอดาเกาะเลยให้กับอัลเลาะห์เนี่ยแสดงว่าพ่อของพ่อน่ะไม่เคยทำอะไรเลยเอาจริงหรือเปล่าถ้าพ่อทำพ่อของพ่อเราทำพ่อเราก็ต้องทำพอพ่อเราทำลูกทำไหมคิดให้ดีตีโจทย์ให้แตกอย่าบอกว่านี่ของฉันของฉันเอ้ามีลูกชาย4มีลูกผู้หญิง4ได้ทั้งเขยได้ทั้งสะใภ้ใช่ไหมคิดหรือว่าจะได้คนดีทั้งหมดยากนะแล้วมันเกิดปั่นกันล่ะเรื่องมรดกที่แบ่งเนี่ยเละเลยนี่ให้ข้อคิดกับให้ขอคิดกับพี่น้องแผ่นดินขอล้อด้วยอัลลอฮ์เปิดให้ฟรีสไตล์เลยพูดได้เลยแต่อย่าลืมว่านี่ของเราอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวอันตรายมากๆเพราะผมบอกเสมอว่าดุนยามันโคตรอยู่ยากทำไมล่ะครับอัลลอฮ์ให้ทั้งคนดีให้ทั้งคนชั่วให้ทั้งคนเนรคุณให้ทั้งคนที่ตออัดแต่บางครั้งคนที่ตออัดเนี่ยโดนหนักกว่าคนเนรคุณพี่น้องแต่เขาจะโดนหนักแค่ไหนก็ช่างถ้าเขาเป็นคนที่เข้าใจศาสนาจิบจ้อยครับจะโดนบาลาสาหัสสักกันแค่ไหนก็ช่างรู้ที่ปรับคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งแล้วนะอาคิเราะห์เขาจะอยู่ใต้ร่มเงาของการทำซอดาเกาะวันนั้นบางคนเหงื่อแค่ตะตุ่มบางคนเหงื่อแค่หัวเข่าบางคนเหงื่อแค่อกบางคนว่ายอยู่ในเหงื่อกี่วันล่ะครับ1วันของโลกอาคิเราะห์เท่ากับ 50,000 ปีของโลกดุนยาอันที่2อินนาฟีฮาคิฟะตุลฮิซาบคิฟะตันฮิซาบคนที่บริจาคในขณะที่รวยและรักทรัพย์และกลัวจนตัดใจบริจาคกำลังนั้นอัลลอฮ์จะสอบสวนแบบเด็กเส้นสอบสวนแบบเด็กเส้นคืออะไรครับอ๋อผ่านมีไหมครับเด็กเส้นอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์พี่น้องว่ามีไหมฮิซาบัยยาซีรอสอบแบบง่ายๆผ่านใช่หรือเปล่านึกว่าจะมีเด็กเส้นแค่ดุนยาเหรอเด็กเส้นในอาคิเราะห์ก็มีแต่จะทำยังไงให้เป็นเด็กเส้นอะไรก็ช่างที่อัลลอฮ์ใช้ก
ก้มหน้าก้มตาทำไม่ต้องถามเหตุผลอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามก้มหน้าก้มตาทำยับยั้งท่านเป็นเด็กเส้นของอัลลอฮ์แล้วประการที่สามอินนาฮาตัสกุลุลมีซานจะทำให้ตาช่างนั้นหนักสุดๆพี่น้องครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประโยคเดียวนบีบอกถ้าเราเข้าใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประโยคเดียวเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปช่างเอาดุนยาทั้งโลกไปช่างดุนยาจะเบาอาคิเราะห์จะหนักอย่างนี้กาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่าให้กาลิมะของเราเบาเหมือนนุ่นเข้าใจไหมนี่คือได้กับคนบริจาคด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราในวันนั้นประการที่สี่จะว่าดูอัลสิรอตจะผ่านสิรอตมุสตะกีมเหมือนกับวาแลบเหมือนกับเรากับพริบตาทีนี้อีตอนอยู่ในดุนยานี้ไม่ได้เดินสิรอตมุสตะกีมบิดาก็เอาตอริกัตก็เอาไอ้นู่นก็เอาไอ้นี่ก็เอาและในวันอาคิเราะห์ท่านสามารถที่จะเดินสิรอตมุสตะกีมได้มั้ยถ้าอยู่ดุนยานี่ทางนี้ก็ไปทางนี้ก็ไปซิรอตมุสตะกีมไม่เดินท่านจะไปเดินสะพานซิรอตมุสตะกีมได้ไหมในวันอาคิเราะห์ของง่ายๆครับอัญญะซามินยินซิลอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำท่านทำอะไรไว้ในดุนยาท่านก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างนั้นฉะนั้นให้เราและท่านทั้งหลายนี้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้เรารอดในกุโบพี่น้องครับภูเขาแผ่นดินเนี่ยนะแล้วก็เหล็กไหลทุกอย่างเนี่ยนะเบาหมดเบาหมดเลยแผ่นดินเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเบากว่าไอ้นี่ภูเขาในดุนยามันกี่ร้อยลูกพันลูกเบากว่าไอ้นี่เหล็กที่ว่าแกร่งเบากว่านี้ลมที่ว่าพัดทุกอย่างกระจายหมดเบากว่านี้อะไรครับพี่น้องอะไรครับอะไรครับฟังนี่ซอฮาบะถามนบีหมดเลยนะนบีบอกทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยจะเป็นภูเขาจะเป็นแผ่นดินจะเป็นเหล็กไหลจะเป็นลมพายุอะไรก็ช่างเบากว่านี้เบากว่าอะไรครับพี่น้องอิบนุอาดัมลูกหลานอาดัมยะตะซัดดะกุบิยามีนิฮียุกฟีฮามินซิมาลิฮีลูกหลานอาดัมคนหนึ่งบริจาคด้วยมือขวามือซ้ายไม่รู้หนักกว่าแผ่นดินทั้งโลกหนักกว่าภูเขาแกร่งกว่าเหล็กแรงกว่าลมบริจาคครับเพราะการบริจาคมันขึ้นอยู่กับหัวใจตรงนี้และผมได้บอกมาแล้วว่าทุกประชาชาติมีของล่อใจว่าฟิตนะอุมมะตีอัลมานของล่อใจสำหรับอุมมะของฉันคือเงินอะกูลูกอลีฮาซาวะตักุรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู